โฆษกพรรคเพื่อไทยได้ตั้งฉายานายสุเทพเทือกสุบรรณว่าสุเทพนาธานนะคะโดยเปรียบการออกมาให้ข้อมูลเรื่องมีคนทาบทามประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยนะคะบอกว่าเหมือนกับเด็กเลี้ยงแกะนายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์โฆษกพรรคเพื่อไทยพร้อมคณะเดินทางมายังบริเวณหน้าศาลหลักเมืองเพื่อรอนายสุเทพเทือกสุบรรณส.ส.สุราษฎร์ธานีพรรคประชาธิปัตย์ร่วมสาบานว่าใครพูดความจริงหลังจากที่นายสุเทพได้เปิดเผยข้อมูลว่าพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีส่งบุคคลที่เป็นผู้หญิง2คนและผู้ชาย1คนทาบทามเข้าร่วมรัฐบาลหลังจากรอได้สักระยะโฆษกพรรคเพื่อไทยระบุว่าวันนี้นายสุเทพไม่ได้เดินทางมาสาบานร่วมกับเขาซึ่งก็ถือว่าเรื่องนี้จบแล้วและถือว่านายสุเทพพูดโกหกกรณีกล่าวหาว่าพันตำรวจโททักษิณส่งคนไปทาบทามให้ร่วมรัฐบาลซึ่งคำพูดของนายสุเทพเหมือนกับเด็กเลี้ยงแกะพร้อมตั้งฉายาให้นายสุเทพว่าสุเทพนาธานวันนี้ความน่าเชื่อถือสุเทพเนี่ยก็เปรียบเหมือนลักษณะเหมือนเอาง่ายๆว่าน่าจะเรียกว่าเด็กเลี้ยงแกะหรือผู้ใหญ่เลี้ยงแกะหรือเทพนาธานนะครับผมให้ฉายาใหม่ก็เรียกเป็นนาธานทางการเมืองไปแล้วแล้วเรื่องนี้ควรจะจบได้แล้วโฆษกพรรคเพื่อไทยเปิดเผยว่าจะให้ทีมกฎหมายดำเนินการฟ้องร้องในคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาต่อนายสุเทพและบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ทั้งหมดที่กองปราบปรามต่อไปส่วนทางด้านของนายก่อแก้วพิกุลทองส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยระบุว่าการกระทำของนายสุเทพตรงกับสำนวนที่ว่าเด็กเลี้ยงแกะเพราะบุคคลที่กล่าวอ้างว่าเป็นผู้ทาบทามคนในพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีความใกล้ชิดกับพรรคเพื่อไทยและต่างก็ออกมาปฏิเสธแล้วนายก่อแก้วยังวิเคราะห์การกระทำของนายสุเทพว่านอกจากจะเป็นการพยายามทำให้คนเสื้อแดงหวาดระแวงพันตำรวจโททักษิณแล้วยังเป็นส่วนหนึ่งในการพยายามสร้างช่องทางจัดตั้งรัฐบาลเทพประธาน2เพราะการปล่อยข่าวเช่นนี้สามารถข่มขวัญพรรคร่วมรัฐบาลให้หวาดระแวงว่าแม้แต่พรรคเพื่อไทยยังต้องการร่วมรัฐบาลกับพรรคประชาธิปัตย์ขณะเดียวกันได้รับรายงานว่ามีการพูดคุยกันภายในสมาชิกสภาจังหวัดบุรีรัมย์ว่าจะมีนักการเมืองใหญ่ในบุรีรัมย์จะได้เป็นรองนายกรัฐมนตรีควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดังนั้นหลังจากนี้ก็ขอให้ทุกฝ่ายจับตากระบวนการรัฐบาลเทพประธาน2ซึ่งมีองค์กรอิสระต่างๆเป็นแนวร่วมแล้วเรื่องนี้นะครับที่ผมบอกว่ามีความพยายามในการจะตั้งรัฐบาลเทพประธาน2เนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่บุรีรัมย์มีการพูดกันในหมู่สจนะครับสมาชิกองค์การสมานจังหวัดนะครับสจมีการลือกันว่ามีนักการเมืองในการเมืองใหญ่ในบุรีรัมย์มาพูดกับกลุ่มสจที่บุรีรัมย์ที่เป็นกลุ่มอ้วนเขาว่าอีกไม่นานจะมีคนบุรีรัมย์มีตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีควบกับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนักการเมืองคนนี้ไม่ได้อยู่ซีกพรรคเพื่อไทยนั้นการที่เขาพูดอย่างนี้ได้แสดงว่าเขาเองมีความมั่นใจว่าเขาและก็พรรคประชาธิปัตย์จะดำเนินการจัดตั้งรัฐบาลเทพประธาน2ให้เกิดขึ้นได้นั้นถ้าดูทุกอย่างมันสอดคล้องกันไปหมดครับว่ามีความพยายามในการดำเนินการตรงนั้นจริงๆนะครับส่วนวิธีการถูกต้องหรือไม่สังคมก็ต้องไปตัดสินเอานะฮะนายก่อแก้วเปิดเผยด้วยว่าเมื่อวานนี้แกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.ได้ประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์ทางการเมืองเพื่อเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและสั่งการให้แกนนำทั่วประเทศเตรียมพร้อมโดยวันที่24มิถุนายนนี้จะเป็นการชุมนุมครั้งใหญ่เพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยต้องการประชาธิปไตย